สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2567นะคะเราพามาชมบรรยากาศกิจกรรมเรารักพระปรางที่วัดอรุณราชวรารามค่ะเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนจิตอาสานะคะมาทำความสะอาดลานบริเวณรอบพระปรางทั้ง4ทิศค่ะทุกวันที่15ของทุกเดือนนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามในวันที่27ตุลาคม2567นี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะและเราก็ยังสามารถทำบุญบูรณะถนนรอบวัดอรุณได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะทุกท่านสามารถมาร่วมทำบุญแผ่นหินปูพื้นถนนโบราณภายในวัดอรุณราชวรารามได้แล้วก็สามารถเขียนชื่อตนเองบนแผ่นหินนะคะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราพากลับไปชมบรรยากาศการทำความสะอาดภายในบริเวณวัดกันต่อนะคะวิวสวยมากสุดยอดค่ะเดี๋ยวไปร้านข้าวตาลก่อนค่ะพี่ออกแบบมาเอามาเองเลยเหรอสุดยอดไม่กวาดเอามาเองพี่ฝนเลิศมากโอ้ช่วงหลังนี้เลยประกาศลงใน TikTok Facebookทิ้งต่อพ่อครูโจ้ว่ามีไม้กวาดแกะพวกมีทุกคนอยู่หน้าหัวดีกวาดไปแนวเดียวกันไม่งั้นไม่จบโอเคไหมครับโอเคถ้าจบไม่ยอมที่รออะไรต่อไม่รอนะครับกันยายนเจอกันดีเลยดีกันเลยนะสวดมนต์เสร็จความสะอาดต่อเนาะเห็นว่ามีชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะน่ารักมากเลยนี่สายยางมาแล้วสายยางมาแล้วใช่ไหมคะอ๋อนี่ค่ะมาแล้วค่ะ
บรรยากาศแบบคึกคักมากเลยนะคะคือนอกจากจะได้มาทำบุญนะคะร่วมทำบุญทำความสะอาดวัดแล้วเนี่ยยังได้เห็นวิวพระปรางใกล้ๆแบบกลางคืนด้วยสวยมากมีชาวต่างชาตินะคะมาช่วยทำความสะอาดวัดด้วย Hello sorry where you come from America yeah. Okay thank you very much for your help thanks for letting us join you yeah thank you